สวัสดีค่ะวันนี้พินพาทุกคนมากับช่อง Walk by พินนี่นะคะพินพามาที่สะพานเจษฎาบดินทร์ค่ะจังหวัดนนทบุรีเนื่องจากวันนี้เขามีงานชื่องานอะไรนะงานชื่อยาวมากเลยอ่ะแต่จริงๆเขาบอกว่าจัดที่อุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะตรงนี้เราเลี้ยวมาทางสะพานเจษฎาบดินทร์นะคะแล้วก็สามารถจอดรถได้เลยยังไม่6โมงเลยแต่ว่ามีคนมาเยอะแยะเลยเราไปลุยกันดีกว่าพินเคยมาวอล์กที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติอยู่บ้างนะคะทางตรงนี้จริงๆอ่ะเป็นทางตันแต่เนี้ยเขาทำที่เปิดใหม่เพื่อให้ผู้มาเที่ยวงานนะคะได้เข้าออกทางนี้ได้มีพื้นที่ที่ใหญ่มากเหมาะสำหรับการออกกำลังกายตอนเย็นนะแล้วก็มีประชาชนมาใช้บริการเยอะแยะเป็นเวลาหลายปีมาอันนี้เราจะเริ่มจากจุดแรกนะคะเพื่อเลี้ยวจากเข้าลานจอดรถมาเป็นสะพานไฟข้ามไปก็ฟีลเหมือนตึกออกแนวแอนทีคหน่อยๆเรามาเข้าสะพานไฟกันนะนี่ฟ้ามืดกว่านี้นี่น่าจะสวยมากเลยอ่ะวิวจะมีฟีลคนแต่งชุดไทยด้วยอะครับจะเป็นเจ้าหน้าที่จัดงานนะใช่พี่ไม่กล้าพูดชื่องานเต็มๆนะเพราะพี่จำไม่ได้แต่เดี๋ยวทราบชื่องานแล้วเดี๋ยวจะพูดให้ฟังนะคะว่าเป็นงานอะไรเป็นการจัดงานร่วมกันหลายภาคส่วนแหละเพราะว่าเป็นงานใหญ่นี่ค่ะที่บอกว่าบ้านออกแนวเป็นแอนทีเรโทรย้อนยุคนิดๆเขาก็มีเป็นซุ้มต่างๆสถานีเทศกาลการคัดแยกขยะเห็นไหมร่วมกันหลายภาคส่วนมากเลยและราชการที่ก็เป็นเทศบาลเมืองบางบัวทองนะคะก็จะมีคนแนะนำนี่อันนี้เป็นเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองก็จะเป็นการธนาคารคัดแยกขยะเฮ้ยอ๋อเขาก็มีให้ความรู้นะคะแล้วก็มีแบ็กดงแบ็กดอกให้คนมาหาข้อมูลนะน่าๆๆๆๆจะพันเจษฎาบดินท์นู่นๆๆๆๆๆเห็นไหมล่ะสวยแล้วล่ะน่ะเฮ้ยเข้าโซนของการเป็นงานแฟร์แล้วว่ะตอนนี้ยังเงียบอยู่นะคะไม่มีเสียงอะไรเลยดีมากเลยจะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ไงอุ้ยอะไรอ่ะอ๋อเขามีงาน6โมงแอบฟังเขาเหรอนี่เจอแล้วอ๋อนี่ค่ะตลาดย้อนยุคไทยรามันงานวัฒนธรรม2ฝั่งเจ้าพระยามหาเจษฎาบดินทร์รู้จักชื่องานแล้วงานเริ่ม27มีนานะคะถึง2เมษาใครอยู่ละแวกนี้มาเลยอุ๊ยนะตลาดย้อนยุคเขาก็จะมีเป็นซุ้มๆค่ะเราเซอร์เวย์เลยดีกว่าไหมอ่ะเรามาลุยหน้าเวทีเขาเลยป่ะเนี่ยเดี๋ยวเราไปดูซุ้มเดินเข้ามาในงานนะคะด้านซ้ายเขาก็ทำเป็นซุ้มเป็นร้านที่1ที่2ที่3ที่4ไปร้านแรกอ๋อเขาก็แต่งเป็นย้อนยุคไงตลาดย้อนยุคเขาจะแม่ค้าพ่อค้าก็แต่งชุดเป็นย้อนยุคหน่อยๆอันนี้ร้านแรกนะคะเป็นร้านไก่ทอดนี่ค่ะร้านไก่อ๋อส้มตำไก่ทอดร้านไข่หนูกระทาเห็นมั้ยก่อนพื้นเนี่ยอาจจะมีความไม่เรียบบ้างต้องมาเดินหน่อยระวังหน่อยนะคะแล้วโซนนี้เขาก็เป็นโซนที่นั่งกินค่ะแบบโอเพนแอร์แล้วก็จัดธงสามเหลี่ยมสวยมากเลยเมื่อกี้เป็นเริ่มจากตรงไหนล่ะอาคาร้านที่2เป็นร้านไข่นกกระทาร้านที่3เป็นพี่หมูทอดมันนี่ค่ะพี่หมูทอดมันนี่เขารอมีงานเปิดตอน6โมงนะก็มีข้าวเหนียวมะม่วงค่ะแม่ค้าพ่อค้าใส่ชุดเนาะได้ตีมมากอะตีมอ๋อเจ้าอะอันนี้กระเพาะปลาค่ะนั่นกระเพาะปลาอันนี้เป็นไรอ่ะอันนี้น้องขายเอามะยมหวานดูมะยมเสียบไม้ดิน่ารักเห็นแล้วนึกถึงวัยเด็กๆต่อมาเป็นปลาทูต้มเค็มค่ะปลาทูต้มเค็มแล้วก็ขนมจีนน้ำยาขนมจีนน้ำยาคือเรียกว่าเป็นพระเอกแล้วกันขาดไม่ได้เลยต้องมีทุกแฟร์มีน้ำแข็งใสก็มีค่ะก๋วยเตี๋ยวเรืออ๋อเช็คที่คืออันนี้ของเกาะเนาะมันเป็นเกาะก็เลยมีอ๋อต้องแลกเงินเป็นพดด้วงเหรอเช็ค
ย่างแรกเราต้องแลกเงินพดด้วงก่อนนะคะถาดละกี่บาทคะถาดละ100ค่ะไม่มาสิบบาทอ้วนจ๋าถาดละ100ไม่มีตังค์เมื่อแลกเงินแล้วเราต้องไปเซอร์เวย์ข้างในก่อนเป็นเงินพดด้วงนับยังไงอ่ะก็อันละ10บาทอ๋ออันละ10บาทโอ้ขนมบ้าปิ่นค่ะพอข้ามเกาะมานะอุ้ยสีสีม่วงเด่นมากค่ะสะดุดตาขนมบ้าบินแล้วก็น้ำตาลสดวันโซโล่เลยมันอยากซื้ออะไรวันซื้อเลยค่ะนี่ไอติมหลอดแล้วไข่เขาเก็บเบานี่ขนมเบื้องเอาแล้วถ้า30บาทเอาก็ใส่30เม็ดน่ารักดูที่ใส่ใหม่ที่ใส่ใหม่เขาเป็นรถค่ะรถจักรยานน้ำดื่มสมุนไพรหยอดไงจำไม่ได้จำไม่ได้แล้วเคยกินที่ไหนแล้วไม่เด็กไม่เคยผ่านที่หยอดเหรียญหยอดมะม่วงเมื่อกี้มีมะข้าวเหนียวมะม่วงนี่มีทั้งมะม่วงหวานแล้วข้าวเหนียวมะม่วงอันนี้ก็ทอดมันนางเลสค่ะจะไปไหนต่อโอ้ยตรงนี้ตอนนี้ลมกำลังดีอากาศกำลังดีมากเลยค่ะเดี๋ยวเราจะเป็นสมหลังคาใช่ดูหนูน้อยดิหนูน้อยใส่ชุดไทยอ่ะมาเที่ยวแล้วนั่งตากลมชิวๆนู่นค่ะอ๋อเขาก็นั่งมาอุ๊ยอันนั้นเป็นซุ้มที่ขายเป็นเสื้อผ้านะคะเป็นเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายแล้วก็เป็นของอุ๊ยขอซุปเปอร์อ้วนนี่เป็นน้ำยาปะพื้นนุ่มหอมๆอ่ะแล้วก็ขายพันท้ายดอลลาร์สิงค่ะอ๋อไปว่าเริ่มจากตัวโลดตรงไหนเอาตรงไหนว่าซื้ออะไรคะช่วงนี้ได้ครับที่เป็นซุ้มอ๋อเหรออันนี้ไม่ใช่ซุ้มหรอนี่คุณเป็นอะไรคุณว่าซุ้มเขาบอกเหรอเอาไปได้ฟังไม่หาข้อมูลนั้นเรามาด้นสดไงทำให้เห็นว่าครั้งแรกของเราคืออะไรเราจะทอนยังไงคะไหนอะเขามันก้อนละ10บาทนี่มีเศษ5โอเคเราทอนเศษตังค์ไปดิก็ทอน5ไปแล้วก็เอาโอ้ติดมาโอเคค่ะก็ไปแลกคือเป็นติดอยู่แล้วเอาโพสต์ไป4เม็ดแล้วทอนเศษไป5บาทค่ะเราไม่เคยใช้เลยค่ะแล้วเราก็ไปแลกค่ะได้ค่ะได้เงินคืนอยู่เอาก้อยค่ะอันนึงก้อยนะครับค่ะได้กราฟหยิบก้อยถุงนึงเรามาลองถั่วทอดก้อยกันนะค่ะขอบคุณค่ะลองใช้เงินพดด้วงและใช้แบบงงๆทอดมันก็ได้อันนี้ก็เป็นชุดใหญ่50บาทพามาดูมุมที่เป็นสะพานนะคะเขาจะเขียนคำว่าสถานีตลาดย้อนยุคค่ะแล้วก็อยู่ริมน้ำเย็นสบายจะเหลืออยู่เท่านี้จะซื้ออะไรดีอ่ะมีหนมเบื้องไงซื้ออะไรก็ได้ที่กินได้เอาหนมเบื้อง30บาทค่ะเอาผสมค่ะเราต้องหาทางออกอะค่ะค่ะได้ค่ะเอา3เอา3เม็ดโอเคค่ะใส่ได้เลยค่ะวันเหลืออยู่30สามารถว่าทำไงเขาทอมา5บาทได้ไงใช่เป็นว่างานนี้ไอเดียดีนะเป็นความร่วมมือจากหน่วยงานราชการนั่นแหละร่วมกันหลายๆทางมันจะดูน้องนักแสดงแน่เลยอ่ะสวยอ่ะเห็นไหมล่ะเขาแต่งตัวแบบชุดไทยเต็มยศเขาเลยนะดูสิโอ้โหหงทองหงทองแม่ค้าใส่ชุดไทยอ่ะน่ารักจังคือกลุ่มคนที่มาเที่ยวเนี่ยอย่างน้อยต้องเป็นคนในองค์กรของต่างๆที่เขาจัดเทศบาลนครปักกิ่งนี่แหละต้องไปพูดจัดเอ้าเคารพธงชาติค่ะเราจะร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราช
ผู้จัดงานนะคะน่ารักนะเลือกกันจัดงานในอุทยานเนี่ยค่ะสามารถใช่มันเป็นลูกเล่นได้ดีมากเพราะว่าด้วยโลเคชั่นทัศนียภาพของสวนอุทยานเฉลิมพระเกียรติอ่ะสามารถนำมาทำอะไรได้เยอะแยะมากมายแล้วความดูของมาเล่นสิคะเก๋อ่ะพี่ชอบไอเดียนี้ดีนะแบบใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดอะค่ะนะคะจากวิวนี่ก็จะเห็นสะพานเจษฎาบดินทร์นะคะอันนี้โซนเข้ามานะคะโซนเข้ามาอันนี้เป็นว่าเป็นฟู้ดทัคค่ะเขาไม่มีป้ายบอกเดาเอาเราเป็นคนเก่งเราเป็นคนฉลาดเราต้องเดาได้ตอนนี้ฟู้ดทัคก็มีความเก๋นะตั้งแต่เจอโควิดไปอ่ะเขาก็นิ่งๆ นะคะแต่พอกลับมาอีกครั้งนะมันต้องอลังการแบบนี้แหละนี่เป็นคันเป็นเตี๋ยวไก่แต่ว่าพ่อค้าแม่ค้าเยอะมากเลยอ่ะกุ้ยช่ายน้ำย้อยคืออะไรอ่ะว่ากุ้ยช่ายน้ำย้อยอ๋อเป็นเหมือนของเชียงคานและนี่คือกุ้งอบวุ้นเส้นค่ะโอ้ทำน่ารักมากอ่ะอืมเบอร์เกอร์ก็มีนะถ้าเป็นอาหารที่ออกแนวแปลกๆอ่ะมีว่าขายได้นี่เป็นซอฟต์เสิร์ฟค่ะเป็นซอฟต์เสิร์ฟนะดูสิขายเป็นเฟรนฟรายใช่โอ้ยที่ผัดซีอิ๊วน่ากินอ่ะอ้วนเออมีเก้าอี้เล็กๆน่ารักก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยามาเป็นแบบฟู้ดทัคเลยนะมีคนซื้อเยอะเหมือนกันนะคะเพราะว่าเขามีโซนที่ให้นั่งทานได้อ่ะก็ยังเรียกว่าสวัสดิการไม่จ่ายอ๋อนั่นแหละพุ่งตรงไปคือริมแม่น้ำเจ้าพระยาแล้วจ้ามาวันเดียวที่เที่ยวได้หลายอย่างเลยนะแต่ว่าด้วยความติดแม่น้ำเจ้าพระยาก็จะเป็นจุดไฮไลท์ที่มีผู้คนได้ความสนใจนะมาดูอันนี้ร้านบอกเป็นวิสาหกิจชุมชนนี่มีทอดมันมะกรูดทอดมันมะกรูดคืออะไรทอดมันมะกรูดมีไส้กรอกโฮมเมดด้วยค่ะมีของเป็นแบบแฮนด์เมดด้วยนะคะต้มยำสะบัดช่ออ๋อนี่บางกรวยอ๋อเทศบาลนครปากเกร็ดรวมประกอบกันด้วยเทศบาลเมืองหลายๆอย่างนะนี่ก็เทศบาลเมืองบางกวนแล้วก็มีเทศบาลเมืองบางทองเทศบาลเมืองใหม่บางทองหัวใจฉันก็อบอุ่นใจนี่ค่ะวิดูเคยมาถึงมาลาดสะพานเจษฎาบดินทร์มุมนี้สวยปะนะวิว่าในงานจะเดินทะลุออกไปตรงที่จอดรถตรงข้างใต้ได้เลยเห็นช่องทางแล้วนะคะน่าจะจอดรถแล้วก็เดินเข้ามาได้พี่เคยไปวอล์กนะเขาจะมีงานแบบออกสตรีทอาร์ตอยู่ข้างใต้สะพานเจษฎาบดินทร์ด้วยค่ะถ้าใครมาสนใจก็เดินได้หมดนะแต่ปินไม่ยังไม่ออกเพราะว่าเดี๋ยวจะเดินไปเซอร์เวย์ทางอื่นก่อนอันนี้ไม่ทราบว่าเป็นเวทีอะไรนะแต่ก็ต้องมีการแสดงอ่ะดูดิคะแบ็คดอปเป็นศาลาแล้วก็มีตั่งเป็นหาข้อมูลมาแล้วเขาเรียกว่าจุดถ่ายภาพบางขุนหลวงมานี่ไงอ๋อนี่ค่ะเขาก็จะมีสารถ่ายแต่อันนี้ค่ะนี่ไงจุดถ่ายภาพบางขุนหลวงแสดงว่าโซนนี้น่าจะเป็นเทศบาลเมืองบางกรวยจัดดูสิคะมีพอบนเรือแล้วก็มีหนูน้อยนั่งอันนี้พี่จะเดินจากซุ้มตรงนี้ออกไปแล้วนะเราผ่านเทศบาลบางบัวทองเทศบาลเมืองบางบัวทองเทศบาลเมืองใหม่บางบัวทองแล้วเราก็มาผ่านเทศบาลบางกรวยแล้วนะบางกรวยก็คึกคักเหมือนกันนะดูดิทุกคนดิคนคึกคักกันเด้นี่มาบินมาเข้าอ๋อเขาก็มีจุดถ่ายรูปของเขาเยอะเหมือนกันนะคะทางนู้นอ่ะโอ้แล้วก็มีจุดถ่ายรูปเหมือนกันเยือนตลาดพรหมลิขิตคืออะไรวะเดินกลับก่อนเรากำลังเดินผ่านฟู้ดทัคนะคะกลับออกไปดูโซนอื่นกัน
ว่าโซนนี้เขามีตลาดย้อนยุคโซนนี้มีฟู้ดทรัคแล้วโซนไหนจะมีอะไรต่อรู้สึกการเดินของเรายังไม่จบง่ายแต่เพียงเท่านี้นี่ค่ะสรุปไปอ่ะนี่ไงเราต้องเดินทางนี้ต่อป่ะทางนี้มีต่อแน่เลยกว่าเดินมาแบบคนไม่หาข้อมูลไม่รู้ว่าตรงไหนคืออะไรจะเดินไปเรื่อยๆชมไฟสวยๆบรรยากาศดีๆนะคะยามเย็นลมพัดเอื่อยๆคุ้มแล้วเอาเจอฟู้ดทรัคอีกแล้วบางซุ้มก็มีฟู้ดทรัคนะอันนี้เป็นซดเตี๋ยวขายซดเตี๋ยวดูสิต้องสู้ๆนะคะงานมีอยู่หลายวันต้องมีเนื้อคู่ของคุณสักวันหนึ่งอะ โอ้โหอันนั้นมันเป็นฟิลเรือนไทยอะต้องไปชมสักหน่อยอันนี้ก็เป็นทางเดินทะลุ กันอย่างเดียวนะคะไม่มีอะไรว่าไม่อ้อมไปทางนี้หน่อยหรอหรือมันอ้อมไปทางนู้นเลยมีตรงนั้นมีคำว่าของฝากดอนหวายด้วยเราอ๋อนี่อบจ.นนทบุรีค่ะเราเข้ามายังโซนที่เป็นเรือนไทยแล้วนะคะไม่ทราบว่าทางผู้จัดเขาจัดอะไรไว้หรือเปล่าข้างบนเรือนไทยอ่ะดูไม่เห็นมีสิ่งมีชีวิตขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวก่อนเดินมาโซนนี้นะคะเมื่อกี้ลมพัดมาฉุยเลยมาที่นี่คือ1มีเวลา2มีกระตัง3มีแรงค่ะเพราะเราจะต้องเซอร์เวย์ให้ทั่วทั้งสวนนี่แหละวันนั้นไม่แต่งชุดไทยอ่ะโอ้ยตายอ่ะตรงนี้ป้ายปากทางเมื่อกี้เขียนว่าอบจ.นนทบุรีถ้างั้นส่วนงานนี้น่าจะเป็นของอบจ.นนทบุรีนะมาจัดงานใหญ่มากเลยอ่ะดูก็มีตรงนี้ให้น่านั่งมากเลยนะไอยาลาเช่าชุดไทยนะคะแล้วก็มีนวดแผนโบราณเราควรต้องมาตอนกลางวันหรือมาตอนเย็นคืองานมีทั้งวันแต่มันต้องเดินตอนเย็นนั่นแหละเพราะว่าถ้าตอนกลางวันน่าจะร้อนพี่ไผ่เขาเก็บว้าวค่ะซีมีไดฟุกุด้วยแล้วก็มีไข่เจียวลูกชุบเอแคร์อุ้ยเขาก็รวบรวมดีนะไอเดียของพ่อค้าแม่ค้าเยอะแยะเลยค่ะเอาไปว่าเขาโรสชาติเอาลูกชิ้นยืนกินตั้งแต่เริ่มคิดไม่ได้ดูเลยมีปลาหมึกนะคะไอ้หนูนี่น่ารักแต่งตัวน่ารักอ่ะเอ้ยทางนี้เยอะอ่ะทางนี้แม่ค้าพ่อค้าเยอะแล้วคนก็เยอะด้วยดูดิคะไอ้ซุ้มที่แบบนั่งกินเยอะเลยอ่ะคือจะให้ถามให้พี่อธิบายนะว่าซุ้มตรงไหนเนี่ยเอาเป็นว่าเดินตามมันก็ถ้าจอดรถตรงสะพานเจ็ดลานเมื่อกี้นะเราก็เดินเข้ามาเรื่อยๆนั่นแหละพูดไม่ถูกเหมือนกันว่าตรงไหนคือซุ้มไหนดูวันนั้นคลิปก็จะเห็นแล้วเราว่าจะซุ้มไหนเองค่ะอันนี้ก็อีกโซนหนึ่งนะคะที่อยู่ริมแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะอันนี้เป็นส่วนของเรือนจำหมออ๋อเขาก็จะเป็นหลายๆหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีค่ะมาร่วมกันจัดเครื่องหมายลือชื่อเครื่องไม้ลือชื่อเรื่องลือเมืองนนท์ออกเสียงไงไม่รู้ไอ้ของผู้ต้องขังนะคะก็เก็บภาพไปเรื่อยๆก่อนไม่รู้จะเก็บตรงไหนเอาตอนนั้นก็มีเรือมาด้วยค่ะแต่เป็นเรือด่วนเจ้าพยาหรือเปล่าหุยมาเที่ยวกันเถอะค่ะให้รู้นนทบุรีแล้วมันดียังไงอ่ะนั่นไงแบ็คดรอปงานพอเลยจากตรงนี้ไปป้ายที่เขียนคำว่าอุทยานเฉลิมพระเกียรตินะคะแล้วตรงนั้นก็จะมีเวทีเหมือนกลางแจ้งให้แสดงอะไรสักอย่างนึงอ่ะเดี๋ยวเฉียบไปดูหน่อยอ้วนเฉียบไปดูหน่อยใช่เพราะเราวอล์กเนาะเราเป็นวอล์กไปพินนี่เราต้องมาเดินพี่นี่ต้องพาเดินอ๋อนี่ค่ะ
ออกแนวเป็นเวทีกลางแจ้งเพราะว่าโอ้ทุกคนมีออกนี่เห็นไหมมีโซนนั่งแบบ VIP ด้วยค่ะอ๋ออ่ะค่ะเขาให้เราผ่านหรือเปล่าไม่รู้อ่ะเวทีการแสดงดูเวทีทางนู้นหรอไปทางนู้นข้ามโลดนี่มีวิธีเปิดเวทีกลางโอ้โหเป็นเวทีที่มีน้ำอยู่ข้างหน้านะคะบริเวณงานได้ตามอัธยาศัยนะคะส่วนในช่วงของพิธีเปิดนะคะเราจะมีการแสดงด้วยนอกจากนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีนะคะมาเป็นประธานในพิธีเปิดถนนวิภาวดีก็เป็นการร่วมมือร่วมใจอ่ะถนนวันนี้เลยเหรองานเขามีประมาณทุ่มหนึ่งแต่เราไม่รอเราไปเซอร์เวย์ต่อเพราะเรามาเพื่อเดินกับเดินจากเวทีกลางแจ้งริมน้ำนะคะเดินทะลุออกมาไปเดี๋ยวก่อนทุกคนจะเห็นเสียงหอกของพี่หนึ่งแล้วโอ๊ยเป็นไงสวยอ่ะอันนี้ก็ต้องให้ผู้คนได้ถ่ายรูปแน่นอนเลยเป็นสูงไฟค่ะซุ้มจีนก็มามันเป็นซุ้มอะไรอ่ะอ๋อวัดเล่งได้22ค่ะยกขึ้นมาเป็นเหมือนบ้านไทยนะคะแล้วก็ข้างล่างก็จะมีเครื่องหัตถกรรมนำเสนออุ้ยนี่เดินไปทางต่อมันหลากหลายมากเลยอ่ะสาธุฉันขอให้คนมาแล้วฉันขอให้เขาได้มาอุดหนุนแม่ค้าทุกคนดูสิคะแม่ค้าพ่อค้าก็มีอยู่ทุกมุมอ่ะขอแค่คนมาซื้อเขาเท่านั้นแหละความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงานนะคะทำให้มีงานขึ้นแล้วมันก็จะค้นพบว่าถ้าเราทำให้มันคึกคักเศรษฐกิจเราก็จะมานนทบุรีเราต้องเจริญคืออีฉันพัดหลงกับผู้ชายแล้วหรือเปล่าผู้ชายฉันไปอยู่ตรงไหนอะอยู่ทางนู้นหรออุ๊ยอุ๊ยเดินระวังเลยนะเดินขาลากเลยสะดุดผู้ชายหายตรงนี้ก็เป็นเหมือนข้ามแม่น้ำไปนะคะข้ามล่องน้ำไปโอ้โหใช้เวลากับเขาทั้งวันเลยใช้เวลาเขาทั้งคืนเลยเนี่ยทางนี้สามารถเดินมาจากท่าเรือเมื่อกี้นะคะได้พิมไปเก็บภาพมาพิมอ้อมไปเวทีกลางน้ำมาก่อนไงโอ้โหน่าเดินทุกส่วนอ่ะว่าเดินตรงไหนก่อนอ่ะเดินทางนู้นเหรอฮะคนเดินนี่จะงงแล้วแต่คนเดินอ่ะเอาสิจำสโลแกนได้ไหมมาที่นี่หนึ่งนะมีเวลาสองมีเงินกับสามมีแรงก็หมดเรามาเดินอุทยานเฉลิมพระเกียรติเลยอ่ะวันหนึ่งอ่ะเหมือนออกมาเอ็กซ์ไซส์เลยอ่ะวันนี้เป็นวันแรกที่เขามีการเปิดงานหรือเปล่าบรรยากาศเลยดูคึกคักมากๆเลยอ่ะอันนี้เป็นกระพุ้นตรงนั้นไปเดินมั่วซั่วเลยชมรมแม่บ้านมหาไทยอ๋อได้รับความร่วมมือจากหลายๆหน่วยงานค่ะไม่ใช่เฉพาะจังหวัดนนทบุรีแน่เลยก็จังหวัดนนทบุรีแหละแต่ว่าเป็นหลายๆหน่วยงานในจังหวัดนนทบุรีในสังกัดนนทบุรีค่ะช่วยกันจัดอันนี้เขาเป็นสถานีลำวงนะคะเวทีเมื่อกี้มีไหดอกไม้ด้วยแล้วก็มีเหล่ากาชาดเหล่ากาชาดนนทบุรีจริงๆทางนี้เดินออกไปถ้าเป็นเวลาปกตินะคะเดินออกไปก็เป็นที่จอดรถของอุทยานอันนี้อ้วนเราจอดเราจอดอีกฝั่งนึงก็เดินมาถึงอีกฝั่งนึงแล้วนะโอ้โหเดินไปเรื่อยๆสโลแกนของเราท่องไว้มีเวลาสรรหามาเดินและมีตังค์
กับมีพลังจะเดินเฮ้ยนี่ค่ะนี่ก็ริมน้ำอีกอันนึงก็มีการขายของนะอุ้ยมาต้องขอนะครับตอนนี้ขายดีมากลูกค้าเต็มหน้าร้านเลยครับคุณพี่ขายยังไงอุ้ยมาต้องโก๋ด้วยนะกินจะเดินตรงไหนก่อนดีอ่ะเดินตรงข้างนอกนี้แหละเดี๋ยวต้องเดินย้อนกลับไปทางอื่นดีไหมอ้วนไม่ย้อนแล้วผมคนกันเองก็ปกตินะครับขอเรียนเชิญทุกท่านมาชิมหมูย่างหมูทอดข้าวหมูย่างกลุ่มวิสาหกิจชุมข้าวแตนข้าวแตนข้าวแตนจ้าขอเชิญชมครับผมอันนี้ขายพัดน่ารักอ๋อริมน้ำก็มีขายขนมจีนหม้อดินก็มีต้นไม้ก็มีนะเนี่ยมาที่เดียวอ่ะคุ้มมาสิเดินไปก็ริมน้ำอีกอันหนึ่งนะคะแต่ไม่เดินนะโอ้โหแข่งขันกินกุ้งประเทศชายเหลืออีก1,000นะคะมีแข่งขันกินกุ้งด้วยอ่ะ1,000นะคะเรียกเข้ามาอีก1,000นะท่านจุดท้ายนะเดี๋ยวถ้าคนครบปุ๊บเนี่ยเราจะเริ่มกิจกรรมกันเลยครับใช่แล้วค่ะแข่งขันกินกุ้งประเทศชายเหลืออีก1,000เท่านั้นนะว่านจะส่งว่านจะส่งว่านว่านไปไหนอ่ะท่านสมัครคนสุดท้ายแต่ท่านได้รางวัลที่1นะอาจจะเป็นไปได้นะอุ๊ยแต่ฉันจองให้พี่เพื่อนมาเมื่อกี้อยู่นะรางวัลที่1ว่านแข่งขันกินว่านไหนกินกุ้งไหมแข่งขันกินกุ้งค่ะผู้ชายคนสุดท้ายกินกุ้งไม่หรอได้ตักด้วยโอ้โหเป็นเก็บภาพรวมๆเลยนะเดินไม่ถูกเลยอ่ะคือไม่ทราบจริงๆนะใครลองหาข้อมูลในเว็บไซต์หรือในราชการนะเพราะว่างานเขาจัดทั้งวันไหมทุกคนสามารถมาเดินทั้งวันได้หรือเปล่าทำไมว่างานเขาจัดทั้งวันไหมเดี๋ยวไปดูในเพจครับอันนี้คือทางออกทางกลับแล้วที่จอดรถอันนึงอ่ะเราไม่ออกทางนึงใช่เราไม่ออกเดินอ้อมทางนี้หรอไม่อ้อมผมก็เดินกลับไปนี่อ่ะเดินกลับทางเดิมหรอใช่อันนี้เช่าชุดไทยอีกแล้วค่ะสมมติว่าซุ้มไปซุ้มไหนก็มีให้เช่าชุดไทยนะให้ถ่ายรูปไม่เดินกลับทางนี้หรอแล้วเราวนกลับไปอีกทางนึงมาเลยครับมาเลยครับผู้ชายนะผู้ชายอ๋อทางนี้เดินกลับได้แต่ไม่เจอร้านค้าพัฒนาที่ดินเมืองนนท์นี่ง่ายและหลายหน่วยงานไปวันนี้ไม่ได้ลงสมัครไม่เป็นไรเดี๋ยววันที่2มีก็มีวันที่2ยังมีแข่งอีกนะเออวันที่2มีก็เพราะวันนี้ใครแข่งแล้วไม่ได้รางวัลนะมาแก้มือได้นะวันที่2เดินกลับมาค่ะวันที่2มีอีกรอบนะครับเพราะว่าเออมาทางนั้นเราไม่ได้เจออะไรใจเรื่องคอเลสเตอรอลนะคะปล่อยให้เป็นหน้าที่ของหมอไม่ใช่หน้าที่เราเลยค่ะเราก็จะผ่าเซอร์เวย์ตามร้านต่างๆในเรื่องของการรักษาว่าเขามีขายอะไรแล้วเดินเข้าไปใกล้ๆอาจจะมีสาขามีสองร้านตกได้แล้วสามหมดได้นะผู้ชายเขาจะท้ายกันอะไรจะเหลือในส่วนของเพศขายอะไรแม่วางไส้อั่วโอเคคือไส้อั่วดีไหมดูไม่มีคนอุดหนุนเขาเลยให้มานั่งที่เก้าอี้ที่เราเตรียมไว้ได้เอาสักหน่อยนะสิบท่านที่สมัครนะครับกินแข่งกันกินกุ้งนะครับไส้อั่วค่ะขายขีดเท่าไหร่คะ40บาทเอา2ขีดแล้วกันใช้อวเขาจะอบองเป็นของบางแม่นางบางแม่นางจะมีใช้อวจ้าทำเองจ้ามีสแกนไหมคะมีจ้าแป๊บนะครับค่ะไม่รู้จะทำยังไงก็รู้นี่คือพ่อค้ายืนทอดตรงนี้ได้เห็นทั้งแสงไฟแล้วโรแมนติกมากแล้วก็ทอดมันไปด้วยแต่ไหมคะกลางวันเปิดไหมหรือว่าเปิดเฉพาะตอนเย็นครับจะเป็นบางร้านนะครับอ๋อแต่ว่ามันต้องมาเดินตอนเย็นแหละเนาะเพราะว่ามันอากาศดีกว่าค่ะต้องลงมาร้อนเป็นรอบประเภทชาแต่บางร้านก็มาแล้วอ๋อฮะโอเคอันนี้เพิ่งมาเดินก็สงสัยว่าบางทีถ้ารอขายแต่เฉพาะตอนจนเย็นอ่ะจะได้80บาทใช่ครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะวนเข้ามาในซุ้มมีผัดไทยในสยามเฮียนบหมูนุ่มคุณบุ้นน่ะทุกคนนั่งประจำที่แล้วอ๋อเป็นกุ้งอย่างนั้นนะคะเขาใส่เป็นเซตมาเป็นกุ้งซีฟู้ดบางทีของกินเนี่ยต้องวนเข้ามาดูนะ
พราะว่าไม่ใช่ว่าจะเดินติดอยู่ข้างหน้าแล้วเราก็เดินได้นะอันนี้อะไรอ่ะหมูสเต๊ะหมูสเต๊ะน่ากินจ้ะอันนี้เป็นหางแตกค่ะอะไรนะครับอย่าเพิ่งแตกอะไรนะเขาเริ่มจะมีการแข่งกินกุ้งอ่ะอย่าเพิ่งแตกอะไรพอมีกิจกรรมแล้วมันก็ทำให้คนคึกคักเนาะซุ้มนวดเจออีกแล้วนะเมื่อกี้ช่วยส่งเสริมวิถีไทยมากเลยค่ะวนไปวนรอบนู้นไหมเดินจะพาไปดูนะว่ามุมของอาหารนะคะเขามีอะไรให้เรากินบ้างโหสเต๊ะโหสเต๊ะน่ากินใช่เออนี่ค่ะทำหมูทอดวิซุ้มริมน้ำนี่น่ากินอ่ะมีบาร์บีคิวด้วยอะไรอ่ะลูกชิ้นหัวโขกไฟค่ะลูก45บาทนะครับนี่ค่ะเป็นไก่อุ้ยปลาท่องโขเห็ดเป็นปลาท่องโขก็ทอดใหม่ๆเลยนะคะเดิมเป็นบาร์บีคิวนะครับผมทอดใหม่ๆใหญ่ๆเลยผ่านมา 2-3 ซุ้มแล้วนะเหมือนหอบและชีวิตอะสโลแกนคือมีเวลามีกระตังแล้วก็มีแรงฝ่ากลางดงแม่บ้านอาหารไทยศาลานะเหมือนศาลาที่เคยรับเสด็จรัชกาลที่9นะคะเพราะพี่เคยมารอบหนึ่งแล้วไงร้อนเลยเดินเหนื่อยเลยเอาเดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์งามวงวานอันนี้น่าจะเป็นส่วนของเอกชนเริ่มสื่อสารวัฒนธรรมสองฝั่งเจ้าพระยามหาจิตรดาบดินอ่านชื่อไว้ให้เยอะๆหน่อยบ่อยๆได้จำได้โอ้ยมีปลาจับหลักปลาจับหลักก็เหมือนไอ้นั่นเนี่ยนะอ้วนนะไก่พันตะไคร้อะไรนะเออดูแก้วน้ำนี่ก็น่ากินค่ะหมูแผ่นกรอบชิมก่อนได้นะคะหมูกรอบอร่อยค่ะอู้อ้วนกินอโวโหอ้วนไหมนี่เป็นของหัตถกรรมนะคะสวยจังเลยคือแล้วแต่ผู้จัดอ่ะเขาก็จะพาแก๊งอุ๊ยบอกคอแม่น่ารักอ้วน50บาทไม่ได้หรอกหลุดเออหลุดเมื่อช้าแม่บอกว่าทำไมต้องทำหัวเล็กๆด้วยตัวโตๆแม่บอกก็ตรงนี้โรแมนติกอ่ะแสงไฟของตรงนี้นะคะแล้วก็เพลงที่เขาเปิดโรแมนติกมากนี่ค่ะบอกเดี๋ยวทอดแต่ไฟไม่ค่อยมีเนาะไฟไม่ถึงไฟไม่ถึงก็เลยมืดหน่อยอุ้ยดูลายดอกอุ้ยลายดอกสงกรานต์มือสั่นเลยค่ะสงกรานต์ในมือสั่นเลยเป็นตุ๊กตาโคมไฟนะเหมือนคลองทองแกชอนะวนเสร็จแล้วเรามุ่งหน้ากำลังไหนไปทางไหนทางเดิมเอาปะน่าสนใจปะเป็นแกะมันแกงบอนอะแล้วก็ปลาสลิดทอดอะเออใช่อุ้ยไฟของมังกรพอยามฟ้ามืดแล้วแสงไฟทำงานสวยค่ะมังกรกลางคืนต้องแสงไฟสวยอ๋อเป็นของเซนทันเวสเกตอ้วนงั้นแสดงว่าเป็นความร่วมมือร่วมใจทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวเซ็นทรัลนี่นะโลโก้เซ็นทรัลพัฒนาอ้วนอุ้ยเสื้อน่าสวยร้อยเดียวเองอยากได้อีกแหละดูเสียงในเสียงร้องอ่ะขอจับหน่อยขอจับชายเสื้อหน่อยอ๋อลงมาอย่างนี้เขาเลือกสีมาสวยมากเลยค่ะร้อยเดียวเองหาไม่เจอเดินงง
อุ้ยโรตีหัวตะคิวอ้วนโรตีออกทางนู้นเลยได้ไหมได้ได้ไงข้างๆออกได้ไหมได้ป่ะได้ออกเลยไปนี่เขาเป็นขนมดอกดอกอุ้ยน้ำแบดดอกไฟสวยใช่ไหมริมแม่น้ำเจ้าพระยาดูดิดูดิโอ้โหไม่เดินไปนะให้ดูแค่ตรงนี้พอส่วนนี้เป็นสถานีของกฟผ.นะคะมีทุกงานไม่รู้เดินตรงไหนวะหนูเหมือนงานเกษตรแฟร์เลยวะให้หนูก็ตกประธานกันเนี่ยทางนี้ไปรถทะลุเลยดีกว่าไปของกลางวันนะครับด้านหน้านะครับเห็นที่ทางขวานะครับหนูไม่คิดนะว่าจะใหญ่ขนาดนี้เราไม่ยอมกลับเลยแน่นอนใช่อ้วนพาเด็กๆมาหาความรู้ได้เลยอ่ะเขามีคนให้ความรู้มืออุ้ยเวทีการแจ้งเวทีการแจ้งไปแล้ววันนี้ขออนุญาตเดินทะลุดูดิคะดูคนที่รอชมงานดีพิธีเปิดอ่ะเยอะมากอ่ะเขาเปิด1ทุ่มนะให้เราเดินปะเนี่ยเดินวนอีกแล้วอ่ะสังเกตว่าเรา copy cat นะเหมือนเดจาวูกับทางเดิมไว้ลมเย็นฟังโฆษกเขาบอกว่ามี15สถานีคุณมาวันเดียวคุณอาจจะไม่พอนะงั้นดีลีสโลแกนไปก่อนว่ามีแรงมีเวลาและมีกระตังเนี่ยใครที่เป็นแฟนละครบุพเพสันนิวาสหรือว่าต่อเรื่องมายุ่งเรื่องสองที่พรมลิขิตหน้าที่จะมาสวมบทเป็นเดินยังไม่ถูกเลยอ่ะงานมีวันที่27ถึง2เมษายนคุณมาวันเดียวคุณไม่พอคุณมาวันที่2ที่3ที่4แล้วคุณก็มาให้ครบทุกวันเลยแบบว่าคือไข่เจียวอยู่เลยที่โชยเลยนะครับหลายท่านเนี่ยเชื่อว่าก่อนที่จะมาตรงนี้เนี่ยแวะนี่ไงออกแล้วมีหลายสุดมากออกทางไหนโซนตลาดย้อนยุคใครมาอันนี้เราเคยผ่านยังวะอ้วนยังโอ้ยเอาแบบมีความเรียวอ่ะในวอลไบพินดี้นะคะเดินพร้อมกันอาจจะหาข้อมูลและความรู้อะไรที่ถูกต้องอ่ะอาจจะหาได้นิดนึงนะไม่ใช่หาไปได้นะเพราะว่ามันเหมือนคนทุกคนที่มาเดินครั้งแรกแล้วก็เดินแบบงงๆแล้วก็พาเดินโอ้ยหนังตะลุงโอ้ยหนังตะลุงมีอยู่ข้างหลังเอ้าอ้วนมันเขาไม่เห็นปากเขาขยับเมืองหลังหนังตะลุงเคยเห็นปะล่ะไม่เคยอะดิไม่เหมือนกันอุ้ยอ้วนนนทบุรีนะเป็นเมืองที่มีเสน่ห์อย่างหนึ่งอยู่ติดแม่น้ำเจ้าพระยาด้วยเดินทางไม่ไกลจากกรุงเทพไปมาล่องไปมาได้สะดวกเลยอยู่นนทบุรีก็เหมือนอยู่ในเมืองกรุงนั่นแหละมีเสน่ห์ของการเดินทางด้วยเดินทางได้เรือก็ได้รถไฟฟ้าก็มาถึงแล้วใส่สีม่วงนนทบุรีฉันต้องจินเลิศ อันนี้เดินมากอ่ะเดินมากจนเผลอหรือเปล่าเอาทางนู้นอ่ะโอ้โหดีไงเดี๋ยวเราเดินเรียบแม่น้ำเจ้าพระยามานะคะแล้วก็มาทะลุออกอีกทางนึง
ที่ตรงนี้ตอนแรกตอนเย็นๆเมื่อกี้เย็นกี่โมงกันนะเออนั่นแหละเมื่อกี้มันดูหงอยๆหน่อยตอนนี้มันจะได้คนเดินผ่านแล้วงานของฝากมันเป็นอันนี้ซุ้มของธงฟ้านะคะมันเขาแหละดื้อตะดื้อตะดื้อตะนี่แหละของฝากดอนหวายอาซี่มียำลูกชิ้นแล้วก็เป็นไฮปันยากิเดินกลับแล้วเราจะผ่านทางธงฟ้าเราก็จะย้อนกลับไปที่เราจอดรถแล้วค่ะไปนู่นเลยอ้วนก็ซื้อของในพดด้วงก็ได้ไหมอ้าวมะนาวนะคะแล้วก็มีหมูยอบนมีของดองบนด้วยแล้วก็มีลูกชิ้นมาขายซื้ออะไรดีอะลมดีดีค่ะขออย่างเดียวขออย่าให้ฝนตกอะตรงนี้เป็นของซุ้มยามาฮ่าแต่มันข้ามไปทางนู้นได้ไหมอ่ะมันข้ามไม่ได้ใครนะละแวกนี้มาเถอะมาได้คุณมาใช้เวลาช่วงเย็นสัก 2-3 ชั่วโมงมาเดินเอาฟิวฟิวก็ได้คุณต้องเดินตลอดนี่ค่ะคุณมาเดินแล้วของไอเดียที่เขาอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนนทบุรีนะคะต้องขายจานต้องขายอะไรอ่ะไวๆเหรอเดี๋ยวขายหน่อยเร็วไวๆข้าวหอมมะลิบะหมี่ลูกชิ้นปลาเยาวราชลูกชิ้นปลาย่างสวัสดีค่ะคุณอะไรคะอุ้ยขายด้วยอารมณ์เหมือนกินที่เยาวราชเลยห่อหมกพอโมกข้าวละไข่แล้วก็ชุดละ40อ่ะกูไม่ใส่น้ำพริกน้ำเปรี้ยวปลาพริกกับข้าวไก่ครับเมื่อกี้เดินอ้อมมาจากยามาฮ่านะคะมาดูฝั่งนี้ว่าของเขามีอะไรน่ากินมากอันนี้ธงฟ้ามี3แม่ครัวเนาะแล้วก็มีน้ำผลไม้อยู่นี้มีพันท้ายนรสิงห์ด้วยเขาก็นั่งกันเงียบๆหน่อยพอซุปเปอร์เนี่ยหอมใครเคยใช้บ้างใครจำได้บ้างอ่ะคอซูเปอร์หอมอะไรมาซื้อ1/1มีพัชตัวเราจะเดินไปทางยังไงอ่ะเดินไปทะลุข้างหลังเหรอไปแล้วนะมีจะกลับแล้วค่ะใครเป็นชาวนนทบุรีนนทบุรีหรือละแวกนี้นะมาเที่ยวงาน2ฝั่งคลองมหาเศรษฐาบดีนะคะงานมี27มีนาถึง2เมษาได้เลยนะไอเดียดีมากเลยที่ร่วมกันกับทุกๆฝ่ายนะคะเพื่อให้สามารถจัดงานได้แล้วฉันจะทะลุไปไงวะเนี่ยเดี๋ยวก่อนต้องขออนุญาตเขาเป็นงานที่น่าเที่ยวอีกหนึ่งงานนะคุณมาเลยคุณไม่ต้องห่วงคุณมาใช้เวลาให้คุ้มกับยามเย็นที่น่าสดชื่นมีเที่ยวหลายอย่างหลากหลายแล้วก็หลายหน่วยงานนะคะร่วมกันจัดขึ้นมาวันนี้พินกลับแล้วนะเหนื่อยเลยย่อเหนื่อยแต่สุขใจยื้อไปแล้วบ๊ายบายค่ะ